สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการแก้ปัญหา Boot Manager is missing or corrupt บน Windows 8หรือ10ด้วย Startup Repair โดยคุณต้องมี Recovery Drive หรือ DVD USB ที่ใช้ติดตั้ง Windows เพื่อบูตเข้า Advanced Startup เริ่มจากให้ใส่แผ่น DVD หรือ USB และบูตเครื่องใหม่ ถ้าเครื่องไม่บูตเข้า DVD หรือ USB คุณอาจจะต้องแก้ไขลำดับการบูตใน BIOS เพื่อให้บูตจาก DVD หรือ USB ก่อนหรือคุณอาจสังเกตตอนเปิดเครื่องว่ามีตัวเลือกบูตเมนูหรือไม่เช่นในตัวอย่างนี้ผมสามารถกด F11 เพื่อเข้าบูตเมนูและเลือก DVD หรือ USB ที่ได้เตรียมไว้ เมื่อบูตเข้ามาได้แล้วที่หน้าแรกให้กด next จากนั้นให้เลือก repair your computer เลือก troubleshoot เลือก advanced options และเลือก startup repair โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบปัญหาและซ่อมแซมระบบและจะรีบูตเครื่องให้เองเมื่อทำงานเสร็จตอนนี้คุณสามารถถอดแผ่น DVD หรือ USB ออกจากเครื่องได้แล้วและในตัวอย่างนี้ Windows บูตเข้าระบบได้ตามปกติแล้วถ้าโปรแกรมไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะขึ้นข้อความตามนี้ให้ลองใช้วิธีอื่น โดยดูได้จากลิงก์ในรายละเอียดวิดีโอด้านล่างผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ